ก็เพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองบ้านก็สี่ห้าโลนี่เองพอดีลุงก็ชวนมาขายนานแล้วนะชวนมานานแล้วนะชวนแล้วแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันก็เออมันดีกว่าเพราะว่าป๋าจะไปตามตลาดเหมือนเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ไหวแล้ว74แล้วจะไปไหนมาไหนตอนนี้ก็ลำบากแล้วคือเลยแล้วพอดีเห็นอยู่ใกล้ๆถึงมาไงถึงมาบังขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะแล้วที่มันมีประเด็นกระแสข่าวที่บอกว่าป๋าตกอับขอโทษนะครับพี่ต้องใช้คำนี้ว่าป๋าตกอับช่างก็เถอะตกอับก็ตกอับไม่เป็นไรหรอกช่างยังไม่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวบอกว่าไม่อยากให้พูดคำนี้มันดูมันรันทดมากมันไม่เกี่ยวหรอกคนเรามันก็มีตกอับกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครอ่ะตายยอมรับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเรามาค้าขายไม่ใช่ว่าจริงๆคือเราไม่ได้ตกอับอ๋อไอ้นี่เราก็มาค้าขายแหละมาอย่างนี้นะแต่ถ้าว่าตอนนี้งานเราก็ไม่รับแล้วไงไม่รับไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นก็เลยว่างๆไม่ได้ทำอะไรก็มาขายมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วป๋าก็คือมาทำแก้เหงาไม่แก้เหงาว่าต้องเป็นอาชีพที่ต้องใช้ต้องทำคนเราต้องใช้เงินนะไม่ได้ขายอย่างนี้อย่างเดียวเราขายทำออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยทำออนไลน์อะไรด้วยเพื่อโปรโมทบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็พอได้บ้างอะไรเงี้ยก็โอเคอ่ะดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะก็คือตรงนี้ก็มาก็คือยังได้เจอใช่ผู้คนใช่ใช่ใช่อยู่บ้านก็ต้องหนาวจริงอยู่บ้านมันไม่มีใครยิงไม่ได้เจอใครหรอกมาเนี่ยยังเจอแฟนเพลงแฟนเก่าๆบ้างอะไรเงี้ยรุ่น70 80 90อย่างเงี้ยรู้จักป๋าต้องมากินหมูหันกินหมูหันมากันเป็นครอบแต่ว่าถ้าตัวเล็กๆเนี่ยไม่รู้จักป๋าแล้วแต่ผมเห็นแฟนคลับจะขอถ่ายรูปป๋าใครเลยอ๋อครับนั่นแหละก็ต้องรุ่นเก่าต้องเก่าจริงๆจะรู้จักคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆไม่รู้จักแล้ว